ก็วันนี้มาร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับดำเนินคดีอาญากับพลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองกับพวกนะครับรวมแล้วทั้งหมด9คนนะรวมทั้งเลขาปปง.ด้วยนะครับซึ่งร่วมกันทุจริตแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับตามมาตรา157นะครับก็อย่างเช่นพลตำรวจตรีปิยพันธ์เนี่ยนะครับก็ใช้ตำแหน่งในการเอื้อประโยชน์ในการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการของปปง.นะครับโดยผิดกฎหมายนะแล้วก็ตัวเองก็เป็นประธานบอร์ดเนี่ยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากว่าในวาระการแต่งตั้งนะครับประธานบอร์ดเนี่ยมันต้องมี15คนแต่วันที่มีการแต่งตั้งเนี่ยแอบมีการยัดไส้กันมีเจ้าหน้าที่เพียงแค่13คนนะตามกฎหมายผิดกฎหมายนะต้องเป็น15คนนะหมายถึงว่าแต่งตั้งไม่ครบไม่ครบครับเพราะว่าท่านวรวิทย์เนี่ยท่านลาออกไปก่อนนะครับแล้วทีนี้มันเหลือ14คนแล้ววันนั้นก็มีจริงๆมีเพียงแค่13คนมีคนลาไปอีกคนหนึ่งก็เลยไม่ครบวาระในการแต่งตั้งไม่ได้เป็นประธานบอร์ดล่ะนะครับซึ่งเป็นการแต่งตั้งเถื่อนนะดังนั้นเนี่ยมีการแต่งตั้งท่านปิยพันธ์เนี่ยก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเสร็จแล้วเนี่ยยังมีการเอื้อประโยชน์นะครับในการแต่งตั้งนะคนของตัวเองเนี่ยเข้ามาในตำแหน่งของปปง.นะครับในการทุจริตคอร์รัปชันเปลี่ยนคดีสอนอทุ่งมหาเมฆนะครับพนันออนไลน์จากกองหนึ่งเป็นกองสองนะครับก็มีการเรียกรับผลประโยชน์ด้วยนะครับแล้วอย่างวันนี้เราเตรียมพยานหลักฐานอะไรมาบ้างก็วันนี้ก็เอาเอกสารแล้วก็พร้อมตัวพยานบุคคลนะครับที่อยู่ในหนังสือเนี่ยนะแล้วก็หลักฐานมายื่นให้ทางปปง.ไอ้ปปป.นะครับให้ส่งไปที่ปปช.พยานบุคคลที่ว่านี่เขามีความเกี่ยวข้องยังไงบ้างก็เป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารงานของพลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองมาตลอดเวลาไม่ต่ำกว่า4ปีที่ผ่านมารวมทั้งกับเลขาปปง.ก็คือนายเทพสุด้วยนะครับก็ร่วมกันทุจริตนะครับแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมีรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนเหตุเกิดขึ้นนานแล้วไหมคะที่ว่ามีการทุจริตก็มันต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยปิยพันธ์ปิงเมืองเป็นเลขาปปง.มาจนถึงปัจจุบันนะครับนะก็ไปไม่น้อยกว่า4ปีนะครับโดยเฉพาะเดือนกันยาล่าสุดนี่นะปี65เนี่ยนะครับก่อนที่คุณชูวิทย์จะมาแถลงนั่นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอยากได้เห็นเมื่อวานนี้นะใช่ไหมความเคลื่อนไหวจากทางประธานปปง.ที่เขาได้มีการลาออกจากตำแหน่งมองยังไงบ้างจริงๆคือก็แกรีบชิงลาออกอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆคือก็จะหลักฐานมายื่นให้กับปปอยู่แล้วในการดำเนินคดีอาญากับแกกับพวกอยู่แล้วจำนวน9คนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เป็นเครือข่ายเดียวกันนะแล้วก็คุมกำลังเบ็ดเสร็จอ่ะนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยคือจะเข้าข่ายในเรื่องของการเรียกรับสินบน